กลับมาดูกันต่อนะครับข่าวค่ำนะฮะพาไปดูความเคลื่อนไหวของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันหน่อยนะครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนักข่าวไปถามถึงเรื่องของการจะใช้มาตรา112กับกลุ่มผู้ชุมนุมไหมนะครับก็บอกว่าไม่ตอบแล้วกันประเด็นนี้นะครับพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเรียกประชุมพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหากับแกนนำผู้ชุมนุมเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกก่อนที่จะเข้าประชุมวันนี้นะฮะว่าทุกคดีเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุซึ่งได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.นะครับให้มาตรวจสอบคดีที่เกิดขึ้นว่ามันมีกี่คดีเป็นไปตามกฎหมายอาญาหรือไม่เพื่อให้คดีนั้นมีประสิทธิภาพเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามีจำนวนนั้นกี่คดีฟังเสียงกันหน่อยครับผมจำไม่ได้จริงจริงวันนี้จำไม่ได้ได้ข้อหาหนึ่งหรือสองไหมคะไม่มีการพูดคุยในเรื่องข้อหาโน้นข้อหานี้เพราะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นอำนาจพนักงานสอบสวนจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่านั้นถึงจะแจ้งข้อหาได้ผมไม่มีอำนาจวันนี้พนักงานสอบสวนอาจจะมีการเสนอในเรื่องของดำเนินคดีในส่วนของ112กับแกนนำบางคนพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องเสนอผมนะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยไม่ต้องขออนุญาตผมนะแต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพียงแต่ว่าผมก็ต้องมาดูเฉยๆแต่ทั้งสองบ้างแล้วก็มีใช่ไหมไอ้ผมไม่ทราบเลยฮะเรียกเพิ่งมาการพิจารณา112ต้องเป็นอำนาจของกองบัญชาการกองบัญชาการก็เป็นพนักงานสอบสวนนะครับเขาก็ว่าไปนะครับแล้วทีนี้ประเด็นที่เป็นรายงานข่าวย้ำว่ารายงานข่าวแล้วก็ทางผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยไม่ตอบนะฮะก็คือว่าตำรวจเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกนายอานนท์นำพารุ้งปนัสยานะครับแล้วก็นายเพนกวินพฤทธิ์ชิวารักษ์แล้วก็อีกหลายคนในคดีที่กลุ่มราษฎรนะครับจะถูกดำเนินคดีข้อหากระทำความผิดตามมาตรา112ย้ำว่ายังเป็นรายงานข่าวอยู่นะครับส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะฮะนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้หัวหน้าการม็อบคณะราษฎร63นะครับได้โพสต์ Facebook Live นะฮะบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงหมายจับเป็นหมายของศาลจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่อยู่บนรถยนต์ส่วนตัวนะฮะเขาไลฟ์ Facebook เลยโดยตำรวจนอกเครื่องแบบสืบสวนของนครบาล นะครับก็ได้อ่านรายละเอียดหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในความผิดมาตรา116ยุยงปลุกปั่นแล้วก็พ.ร.บ.คอมก่อนนำตัวไปลงบันทึกที่สน.ศาลาแดงนะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นหลังจากการปราศัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวโตโต้ไปที่อุบลราชธานีรับทราบข้อหาแล้วพอโตโต้ถูกจับเนี่ยนะฮะเพนกวินก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปล่อยพี่โตโต้เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับพูดถึงโตโต้เองที่โดนนี่ก็จะเป็น116ยุยงปลุกปั่นนะคะแล้วก็พรบ.คอมทีนี้ดูความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อยนะครับประธานคณะก้าวหน้าวันนี้เนี่ยก็เดินทางนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีที่ทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการเอาผิดทางอาญานะฮะกรณีที่ถือหุ้นบริษัทสื่อนะฮะวีรักมีเดียจำกัดซึ่งตอนแรกเนี่ยคือจะต้องไปที่สน.ทุ่ง2ห้องแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นที่กองบังคับการนครบาล2ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าเอาเนื้อที่คุณธนาธรพูดก่อนนะฮะคุณธนาธรเนี่ยพูดถึงการชุมนุมในวันที่25ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บอกว่าขอลองฟังสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนพูดการที่พวกเขาเนี่ยมาที่สำนักงานทรัพย์สินเพราะข้อเสนอไม่ได้รับการรับฟังนะฮะจึงไม่แปลกที่พวกเขาเนี่ยจะรู้สึกโกรธเมื่อถามว่าส่วนตัวมองการชุมนุมจะบานปลายหรือว่าเกิดรัฐประหารหรือไม่นายธนาธรก็บอกว่าตนเนี่ยไม่เชื่อว่าจะบานปลายเพราะไม่เชื่อว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะมีต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการเมืองที่จะทำรัฐประหารเพราะปี57ได้ใช้ต้นทุนทั้งหมดนี้เนี่ยไปหมดแล้วส่วนการเตรียมนำมาตรา112กลับมาใช้นายธนาธรก็บอกว่าเป็นการราดน้ำมันเข้ากลองไฟเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาไล่จับผิดไม่ใช่เวลาที่จะมาจับแกนนำแต่สิ่งที่รัฐควรทำคือการเปิดใจให้กว้างยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะฟังเสียงกันดูครับราดน้ำมันเข้ากลองไฟฮะมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นมาตรการการจัดการที่เข้มงวดมากขึ้นหรือว่าการใช้มาตรา112นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์
คือวันนี้เนี่ยจริงๆต้องไปที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะแต่ว่ากังวลเรื่องของความวุ่นวายเพราะว่ามีมวลชนฝั่งนึงก็ FC แต่ฝั่งนึงเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะก็มารอกันก็มีการย้ายจุดคุณธนาธรเลยไปที่กองกำกับการนครบาล2นะคะแต่นี้ไปดูที่ทุ่ง2ห้องกันหน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าฝั่งกองเชียร์และกองแช่งเนี่ยเขามาเผชิญหน้ากันคุณเทพมาปะกันเหรอฮะมาปะกันเนี่ยคนนึงก็โอเคกับคุณธนาธรอีกคนนึงบอกไม่ถูกต้องนี้ไม่โอเคไม่เห็นด้วยนะทีนี้ฝั่งของคนที่ไม่โอเคกับคุณธนาธรเนี่ยมาพร้อมกับเสียงเพลงคุณเทคทายซิว่าซิงเกิลช่วงนี้คืออะไรวันนี้คุณฟังเพลงหนักแผ่นดินแล้วหรือยังแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะว่ามันวุ่นวายยังไงอะไปพกวัวทำวัวแดงไม่ยอมไปไม่มีไปพกวัวจริงไหมคะถามว่าจริงไหมถ้าไม่มีไปพกวัวให้พกไปยังไงแม้ว่าเราจะดูดเสียงเซ็นเซอร์ออกแต่ก็พอฟังได้ใจความนะฮะคือฝั่งกลุ่มผู้ที่ไม่เอาธนาธรว่าแบบนี้แล้วกันคือลากลำโพงมาเลยคุณนุ่นใช่คือลากลำโพงมารอนะฮะมารอที่จะเปิดเพลงให้ฟังค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามไกล่เกลี่ยนะคือพยายามจะลูบคุณพี่แบบเหมือนกับประมาณว่าเบาได้เบาอ่ะแต่ว่าถามว่าความขัดแย้งตัวนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความแตกต่างทางความเห็นที่กลุ่มที่เขารักสถาบันเนี่ยมันเกิดเป็นเหมือนกับคุณธนาธรเป็นสัญลักษณ์ของฝั่งที่ไม่เอาสถาบันขึ้นมากลุ่มคนเสื้อเหลืองพอพูดถึงธนาธรเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเขาก็มีความเกลียดชังมีความโกรธเนี่ยนะคะก็เลยออกมาแบบนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่มีการเปลี่ยนสถานที่เนาะคุณธนาธรก็ย้ายไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2แทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วพอมาถึงค่ะก็มีกลุ่มมาสนับสนุนนะคะประมาณสัก10คนนะมาให้กำลังใจเนี่ยเอาดอกไม้เอาตะกร้าผลไม้เนี่ยนะคะคือ FC ก็มาเต็มเหมือนกันนะคะเตรียมที่มาเค้กก็มานะคุณเหกเอามาเตรียมอวยพรวันเกิดอันนั้นดอกอะไรนะดอกบัวเหรอฮะเออช่อใหญ่เลยปกติ FC เขารักกันเขาให้ดอกบัวเลยเหรออืม นะคะแล้วคุณธนาธรก็ได้บอกก่อนที่จะเข้าไปพบตำรวจนะคะก็บอกว่าวันนี้จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองฟังเพิ่มเติมจากคุณธนาธรค่ะยังดีนะครับถึงแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีกลุ่มบุคคลที่พยายามมาระรานคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการเดินทางของผมแต่เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขวัญกำลังใจในการทำงานยังดียังมุ่งมั่นทำงานต่อไปนะครับหลังจากเสร็จจากสน.ที่นี่แล้วก็มีแผนทำงานต่อทั้งวันอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อทั้งวันนะฮะไม่ได้หวั่นวันนะครับกับสิ่งที่เข้ามาคุกคามของเราก็ยืนยันกับพี่น้องว่าจะตั้งใจทำงานต่อแล้วก็กำลังใจจากทุกคนสำคัญมากในการผลักดันในการหล่อเลี้ยงพวกเราคณะก้าวหน้าให้เดินหน้าต่อไปครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางกระแสข่าวแล้วก็สถานการณ์การเมืองการชุมนุมบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้แต่ที่แน่ๆนะฮะมีการจัดอันดับจาก BBC นะครับเป็นการคัดเลือก100ผู้หญิงที่มีอิทธิพลแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่ติดนะฮะคุณผู้ชมครับของคนไทยเนี่ยก็อยู่ใน100คนเนี่ยอ่ะเห็นภาพก็น่าจะทราบกันดีมีรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับแกนำนักศึกษากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็มีกฎชกรวรอาคมภูมิสถาปนิกและคุณซินดี้สิรินยาบิชอปนะครับนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีจากประเทศไทยแล้วก็เป็นนางแบบด้วยได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน100ผู้หญิงนะฮะที่มาจากทั่วโลกผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทรงอิทธิพลประจำปี2020ของ BBC ที่เคียงข้างผู้หญิงแถวหน้าจากประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะสำหรับการจัดอันดับที่ว่านี้นะครับมุ่งเน้นไปที่สตรีที่เป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแตกต่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในสังคมจากวิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกภายใต้แนวคิดสตรีผู้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายสาขาก็
แบ่งแตกย่อยกันออกไปนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างสาขาอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นคนระดับโลกนะฮะก็จะมีทางด้านซันน่ามารีนนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลผสมหญิงล้วนจากประเทศฟินแลนด์ด้วยมีคุณมิเชลโยนะฮะดาราดังจากเอเชียผู้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงฮอลลีวูดแล้วก็มีคุณซาร่ากริลเบิร์ตนะครับหัวหน้าทีมพัฒนาวัคซีนโควิด-19ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะครับนอกจากนี้ BBC ก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย1ใน100สตรีที่ต้องยกให้ก็คือผู้หญิงจากทั่วโลกเลยนะฮะจำนวนมากที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการระบาดของโควิด-19ด้วยครับค่ะ